สวัสดียามเย็นครับค่ำๆแล้วครับฝนกำลังจะตกออกมาเก็บใบโหระพากันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอาหารอร่อยๆด้วยใบโหระพานี้นะฮะเป็นอาหารฝรั่งใบโหระพานำมาทำอาหารอร่อยได้หลายเมนูเลยนะฮะเริ่มกันด้วยนะครับส่วนประกอบก็มีมะเขือเทศ2ลูกนะฮะโหระพา50กรัมแล้วก็กระเทียมนะครับปลากระพงนะครับวันนี้เราใช้ปลากระพงขาว2ขีดโรยเกลือกับพริกไทยป่นนะครับนิดหน่อยนะครับใช้พริกไทยดำบดก็ได้นะฮะแบบนี้ส่วนมะเขือนะครับโหระพาแล้วก็กระเทียมเราก็จะสับหยาบๆไว้แบบนี้นะครับใช้น้ำมันโอลีฟออยล์ครับ2ช้อนโต๊ะใส่ในกระทะนะครับตั้งไฟปานกลางนะฮะจะใช้ไฟแรงมากปลาเนี่ยก่อนที่จะย่างนะครับเราจะนำมาปะแป้งแบบนี้นะฮะอันนี้คือแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งสาลีนะครับแป้งสาลีก็ได้นะฮะปลาชิ้นของเขาเนี่ยนะครับพอไปโดนกระทะอาจจะติดกระทะนะครับแล้วก็จะแตกง่ายดังนั้นเราจะนำเอามาปะแป้งนะครับแบบนี้แล้วก็ถึงได้นำมาย่างนะฮะอย่างที่บอกนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวปลาจะไม่สุกก็ย่างแบบนี้นะครับทั้งสองด้านให้มีสีเหลืองสวยงามนะครับพอย่างได้สีนะครับทั้งสองด้านนะครับให้เป็นสีสวยแบบนี้แล้วนะฮะเราก็จะตักพักไว้นะครับก็จะหยิบออกมาใส่จานพักไว้ก่อนนะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็กระทะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ต่อนี่นะครับปลาที่เราตักขึ้นมากระทะนะครับเราก็จะใส่กระเทียมที่เราสับสับไว้นะครับลงไปแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็โหระพาที่สับไว้ใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันหน่อยนะฮะแบบนี้เราจะผัดแบบนี้นะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือป่นก็พริกไทยป่นถ้าไม่มีพริกไทยดำก็สามารถที่จะใช้พริกไทยขาวได้นะฮะอันนี้ไวน์ขาวครับใส่ลงไปมะนาวครับคนคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำเอาปลาที่เราพักไว้แต่แรกนะครับวางลงไปป่นมะเขือเทศแล้วก็เครื่องต่างๆที่เราผัดกับน้ำมันโอลีฟไว้นะครับใส่ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หาภาชนะฝานะครับมาปิดครอบไว้ประมาณ5นาทีนะฮะแล้วเราก็เปิดฝามานะครับแล้วก็กลับชิ้นปลานะฮะคลุกเคล้าให้เข้ากับตัวซอสให้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักซอสนะครับโปะด้านหน้าแล้วก็ครอบฝาอีกรอบหนึ่งปิดครอบไว้อีก1นาทีนะฮะนี่ครับพอเปิดมาก็สุกแล้วจัดใส่จานเสร็จแล้วครับแบบนี้แหละครับอร่อยง่ายๆสไตล์เชฟริมขอทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟริมไม่ได้มีดีแค่การทำอาหาร